ือวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับคือเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็ได้เดินเข้าห้องน้ำครับทุกคนแล้วก็ปรากฏว่ามันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับอยู่กับผมโอธนัทนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับคือเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็ได้เดินเข้าห้องน้ำครับทุกคน huh? แล้วก็ระหว่างที่ผมเดินออกมาผมก็มองไปตรงมุมที่ผมเลี้ยงงูนะครับก็เห็นงูของผมเนี่ยมันขยับแปลกๆนะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดนะครับผมก็เลยสงสัยเฮ้ยมันทำอะไรก็เลยส่องเข้าไปดูครับปรากฏว่ามันกำลังลอกคาบครับคือเจ้างูที่ผมเลี้ยงไว้นะครับงูบอลไพทอนเนาะม็อบอัลบิโนนะครับมันกำลังจะลอกคาบนะครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรือไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเพราะว่าใครที่เลี้ยงงูเนี่ยก็จะต้องเจอกับงูที่กำลังลอกคาบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากเอามาให้ทุกคนดูนะครับว่าเวลางูลอกคาบเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันลอกคาบออกมายังไงลอกคาบทำไมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคราบงูกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับงูที่มันกำลังลอกคาบนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็เดินออกมาจากห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็เห็นมันค่อยๆขยื่นตัวนะครับมันจะเหมือนเป็นกล้ามเนื้อที่เคลื่อนนะครับเพื่อให้คาบเนี่ยหลุดออกมาจากตัวมันจากที่ผมได้ไปสืบค้นมานะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่รู้เนี่ยก็สามารถแก้ไขในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผิวหนังของงูเนี่ยนะครับมันจะปกคลุมไปด้วยเกล็ดหลายเกล็ดมากๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับผิวหนังของคนนะครับที่มีชั้นนอกชั้นในใช่ไหมครับแล้วเกล็ดของงูเนี่ยมันก็เป็นสารเคราตินนะครับเช่นเดียวกับเส้นผมแล้วก็เล็บมือของเราเนาะการลอกคราบของงูเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการลอกเอาผิวหนังชั้นนอกที่เป็นผิวหนังเก่าออกไปนะครับแล้วมันก็จะสร้างผิวหนังชั้นนอกใหม่ขึ้นมาแทนที่นะครับมันก็ทำให้มันต้องลอกผิวหนังเก่าออกนะครับก่อนที่งูจะลอกคราบเนี่ยนะครับผิวหนังมันก็จะเริ่มแห้งใช่ไหมแล้วก็จะดูตุ่นๆเนาะแล้วก็ตาเนี่ยตาของงูเนี่ยนะครับจะขุ่นก่อนที่จะลอกคาบแล้วก็อาจจะไม่กินอาหารก่อนที่จะลอกคาบนะครับซึ่งงูในระยะเนี้ยก่อนลอกคาบเนี่ยช่วงที่ตาขุ่นเนี่ยเขาจะมีความดุนะครับไม่ใช่ดุหรอกนะครับแต่ว่าเขาจะระแวงเป็นพิเศษนะเพราะว่าตาเขาขุ่นทำให้เขามองอะไรไม่ค่อยชัด นะครับเขาก็จะมีความระมัดระวังระแวงเป็นพิเศษนะการจับงูในระยะที่กำลังเข้าคาบเนี่ยก็ต้องระวังมากกว่าจับงูในเวลาปกตินะครับแล้วก่อนที่เขาจะลอกคาบเนี่ยตาเขาจะกลับมาใสอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการลอกคาบซึ่งจะเริ่มจากด้านหัวนะครับจากตรงปากเนาะแล้วก็ลอกออกมาเหมือนเวลาถอดถุงเท้าอะครับมันก็จะพลิกออกมาเรื่อยๆข้อดีของการลอกคาบเนี่ยนะครับมันก็ทำให้หนึ่งเลยคือถ้าเกิดมันมีเห็บหรือไรหรือว่าปรสิตต่างๆที่อยู่ภายนอกลำตัวเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดไปพร้อมกับคราบเก่าของงูนะครับแล้วก็ซ่อมแซมแผลต่างๆของงูที่เกิดขึ้นบนเกล็ดที่เป็นแผลแบบไม่ใหญ่มากครับบางทีงูเนี่ยอาจจะโดนหนูกัดมาหรือว่าเป็นแผลนะครับก็จะสามารถซ่อมแซมตรงส่วนนี้ได้เนาะซึ่งคราบของงูเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ในการจำแนกชนิดได้นะเพราะว่าเราจะเห็นการเรียงตัวของเกล็ดรูปร่างของเกล็ดนะครับขนาดของเกล็ดซึ่งพวกนี้ก็เป็นปัจจัยในการใช้แยกชนิดของงูได้เหมือนกันนะครับผมบางทีเราจะเห็นงูที่ลอกคราบทิ้งไว้เนาะเราก็สามารถเอาคราบเนี่ยมาดูได้ว่าคราบของงูตัวนี้เป็นคราบของงูชนิดอะไรนะครับผมบางตัวเนี่ยลอกคราบมาแล้วอ่ะสีแล้วก็ลายยังติดอยู่กับคราบอยู่เลยนะเรามาดูเจ้างูตัวที่เพิ่งลอกคราบไปกันเลยดีกว่านะครับนี่พอลอกคราบไปแล้วนะครับสีมันจะสวยขึ้นนะว้าวนี่เพราะมันเป็นหนังใหม่นี่ตัวนี้เป็นงูบอลไพทอนอัลไบโน่นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะนี่เพิ่งลอกคราบไปนะครับสีก็จะแบบสว่างสดใสไม่ดุนะครับเป็นงูที่เหมาะกับมือใหม่นะครับใครที่กำลังเริ่มอยากจะเลี้ยงงูเนี่ยงูบอลไพทอนนี่ก็เหมาะมากๆเลยนะครับผมเราปล่อยกลับก่อนแล้วทีนี้เรามาดูคราบของเจ้าน้องตัวนี้ที่เพิ่งลอกออกมาดีกว่านะครับนี่คราบมันก็เป็นประมาณนี้ครับคือมันเป็นทั้งตัวเลยนะเนี่ยอันนี้คือส่วนหัวที่ลอกออกมานะครับยาวมาไล่มาถึงหางนะบางคนเขาก็จะเก็บคราบนี้ไว้นะครับบางคนก็ทิ้งนะก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับ
แต่ว่ามันบางทีมันก็เป็นที่ระลึกนะผมก็เคยเก็บตอนเลี้ยงงูแรกๆนะครับงูตัวแรกของผมผมก็เก็บคาบมันไว้ประมาณ 4-5 คาบนะครับเพื่อดูแบบความขยายใหญ่ขึ้นของคาบนะครับแล้วก็ทำไมงูถึงลอกคาบผมจะทำให้เห็นภาพง่ายด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมนี่ครับสมมุติว่านี่เป็นธนัตโอเมื่อ5ปีก่อนนะครับตอนที่ผมยังใส่เสื้อไซส์ M ได้นะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดมากๆเลยนะครับผมไม่สามารถกินอาหารต่อไปได้ไม่สามารถเติบโตขึ้นได้นะครับแล้วผมจะสามารถทำยังไงได้ล่ะนี่ครับนี่ผมก็ลอกคาบเปลี่ยนมาเป็นไซส์ L นะครับผมก็จะสบายตัวขึ้นแล้วก็สามารถขยายตัวไปได้อีกนะครับคืออธิบายง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับคืองูเนี่ยมันเจริญเติบโตได้นะครับโดยการลอกคาบนะคือเกล็ดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วก็ไม่สามารถขยายไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็ต้องมีการลอกคาบเพื่อให้ตัวมันเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นนะครับพอมันลอกคาบบ่อยๆเนี่ยก็แปลว่ามันก็มีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับเป็นเรื่องปกตินะใครที่เลี้ยงงูก็จะเห็นจนชินตานะครับสำหรับการที่งูลอกคาบอาจจะไม่ตื่นเต้นอะไรก็คลิปนี้ก็ทำมาให้น้องๆหรือใครก็ตามที่ไม่เคยเห็นงูที่กำลังจะลอกคาบนะครับแล้วงูเนี่ยลอกคาบออกมาเป็นยังไงวันนี้ก็คลิปสั้นๆ นะครับเพื่อให้ช่องของเราไม่เงียบเกินไปนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับงูบอลไพทอนอีกหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นงูบอลไพทอนของผมเอามาใหม่นะครับเป็นตัวเมียยังไม่มีชื่อเลยใครสนใจจะตั้งชื่อก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับนี่ไม่ได้มีตัวเดียวนะที่มาใหม่มีอีกตัวนึงโชว์ให้ดูเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับมาเป็นคู่กันตัวผู้กับตัวเมียนะตัวผู้ตัวใหญ่กว่าอีกดูดิตัวเมียตัวเล็กกว่านะครับก็ผมก็วางแผนไว้ว่าให้2ตัวนี้นะครับเป็นแฟนกันนะว่าสิ้นปีนี้อาจจะได้เพาะงูบอลไพทอนที่เป็นอัลบิโนนะครับก็รอดูกันนะครับว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพาะงูตัวนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย